เอาละครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับ My Survivor นะฮะต้องบอกว่าเกมนี้ว่าจะเล่นให้นานมากแล้วนะครับเห็นมีข้อความเม้นมาเรื่อยๆนะครับพี่กลับไปเล่นให้หน่อยนะครับพี่เล่นให้หน่อยนะครับพี่ก็ถามเป็นประจำเลยนะครับว่ามันมีอัปเดตอะไรไหมนะครับก็ไม่มีใครตอบได้นะว่ามีอัปเดตอะไรนะครับก็เลยลองเข้าไปอ่านดูนะครับปรากฏว่าก็ไม่มีอัปเดตอะไรนะครับมีการแก้บั๊กนะครับแล้วก็เพิ่มป้อมขึ้นมาใช่ไหมแบบสร้างป้อมได้มากกว่าป้อมไดมอนด์ป้อมอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะที่มันมีมากขึ้นกว่า EP ก่อนๆที่เราได้เล่นได้ทำไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ดูนะอ้าวอันนี้เรายังไม่ได้ปลดเหรอนะครับในส่วนของฮาร์ดโหมดนะครับเราเล่นนอร์มอลโหมดคาไว้24วันใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันครับไม่ได้มาเล่นนานมากแล้วโอเคนะ24วันโอเคเรากำลังจะทำอะไรครับอันนี้คืออ่าฮะมีป้อมฮีลนะครับเดี๋ยวขอจูนกันนิดนึงมืดแล้วเหรอมืดแล้วกัน24วันเราออกจากบ้านได้ไหมนะครับยังงงๆอยู่นะโอ้ยบ้านเราพังไปแล้วคนตีบ้านเราฮัลโหลไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับแอบคิดถึงอยู่เหมือนกันยายเกือบไปแล้วมาเล่นให้ก่อนแบตจะหมดนะครับต้องถูกว่าจะได้เล่นกันกี่วันคือต้องการฐานใช่ไหมโอเคตรงนี้มีน้ำเหนือมีกับดงกับดักอะไรที่เราเคยวางไว้ใช่ไหมโอ้โหบอกตรงๆว่าจูนใหม่หมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังชอบยังย้อนกลับไปดูกันนะครับยอดฟิวก็ขึ้นมาหลากหลายหมื่นแล้วเนาะกับเกมเก่าๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะจริงๆครับนะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพี่ในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ตามกันมายาวนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามแต่นะครับเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะตรงนี้เราไม้4ไม่มีไม้โอเคไม้ขาดนะครับเราต้องการไม้แล้วก็ไดมอนด์ใช่ไหมไม้โอเคดูนะว่ายังจะเล่นได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคยังจุกวนได้อยู่นะนะครับอัดเดบายเดไลท์ลงไปช่วงเย็นแล้วนะครับก็มาเล่นในส่วนของ My Survivor ต่อเลยนะครับก็ดูว่าจะเล่นได้ขนาดไหนโอเคโอ้ยบอกตรงๆว่าตรงนี้ซอมบี้เต็มไปหมดเลยเอาล่ะเราจำได้ว่าเราตีไดมอนด์ไว้ตรงไหนนะนี่ไงเราเจอละสัตว์เลี้ยงเราก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เป็นนกงูๆนะครับน่าจะให้ไข่ปะโอเคเช้าแล้วนะครับสวยโรนสวยโรนบอกเลยกระดูกฮะตรงนี้เราจะต้องทำความคุ้นชินก่อนใช่ไหมก่อนจะไปฮาร์ดโหมดครับเดี๋ยวตายห่านเอางั้นแล้วก็มาลองฟาร์มกันดูครับดูว่าจะฟาร์มกันเป็นยังไงโอ้ต้นไม้คิดถึงกันไหมต้นไม้เป็นเกมแรกเลยมั้งที่พี่เล่นในช่องนะ My Server นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทำงานนะบอกเลยว่าเสียงเหมือนคนเมาๆคือเสียงง่วงนอนเนี่ยโอเคแร่เหล็กจุดแร่เหล็กกันก่อนบางอารมณ์มันก็มีอยากกลับมาเล่นเกมเก่าๆนะเล่นให้มันหายคิดถึงเนาะทั้งน้องๆอาจจะคิดถึงนะแล้วก็พี่เองก็เป็นคนคิดถึงด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูบ้านนิดนึงฮะตรงนี้เราต้องการน้ำยาใช่ไหมน้ำยาม่วงนะครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องฆ่าบอสล่าหมูป่ากันไปก่อนนะยังไม่มีด่านเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเกมนี้เนาะก็ยังเป็นจบที่เฮลเหมือนเดิมนะครับผมเย้ยเย้ยเย้ยแมงมุมไม่เล่นด้วยหรือไงโป้งครับโป้งแมงมุมไว้ก่อนหมูอย่ามองหน้าเราเก่งกับหมูเออก็มาดิครับหมูอ่ะได้หมดแหละโอเคต้นไม้อันนี้เป็นสวนแปลงเล็กๆโอเคเราก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรโอเคกินอาหารกินน้ำกินอาหารเรียบร้อยห้องน้ำอยู่ไหนวะนี่ห้องน้ำสุขครามมันอยู่หนใดฮะอยู่นี่นี่เอง
รถจำนวนเนื้อดิบใช่ไหมเนื้อดิบย่างไฟหุ้ยเนี่ยไม่เป็นอัปเกรดป้อมนะครับโอเคแล้วต่อไปก็ต้องเข้าไปไอ้นี่ใช่ไหมโอเคอัปเกรดป้อมป้อมยังน้อยนะเปิดบ้านสู้ไม่ได้เนี่ยมีของอะไรบ้างมีเพชร19นะครับเหล็กเงินทองโอเคก้อนหินฮะคือป้อมเพิ่มสักหน่อยได้ไหมป้อมมันดูน้อยไงไม่รู้ฮะพลังงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีรั้วนะครับต้องการรั้วเพิ่มนิดนึงฮะสองอันสวยสวยโลนปรับสวยเลยโอเคอัพป้อมอัพป้อมก็บ้านแล้วอัพรั้วนะครับฮะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เราเอาออกนะครับเอาหนามออกมือทุบไม่ต้องเอานี้ออกนะครับแล้วก็วางป้อมไว้ข้างหน้านะมืดไวมากนะครับไม่แปลกเลยที่น้องๆพูดกันบ่อยๆนะมันมืดไวมากมืดไวจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เล่นแป๊บเดียวรู้สึกมืดไปเหลือเกินเอาป้อมมาวางมืดไปตรงไหนเอาปากกามาวงไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้แล้วครับวิ่งแล้วจ้าเยอะจัดเยอะจัดโอ้ยตัวนี้มาโดนยิงไหมเนี่ยเลื่อยไม่โดนไอ้บ้าเลื่อยขุดไม่โดนเลื่อยก็บ้าแล้วโอเคยังเอวหวานเอวผิวอยู่เหมือนเดิมนี่ตัวหนูแกะมาละเราก็เก็บฐานไปนะครับขยายบริเวณที่จุกได้เนาะเราจะได้มีพื้นที่เล่นเยอะๆนะครับกว้างๆฝนตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ฮะเฉาะเฉาะเฉาะไม้ก็สำคัญกันแต่ที่สำคัญกว่าคือไดมอนด์นี่ขุด6ครั้งไหมฮ่านี่ถึงเราจะไม่ได้เล่นนานแต่เราก็ไม่กล้าขนาดนั้นนะเนี่ยวันนี้หมูดึกๆอย่างนี้ก็หมูย่างหมูหันนะหมูปิ้งอะไรก็ว่าไปรู้สึกหิวเลยพูดขึ้นมาโอเคฝนหยุดพลังงาน420นะก็ไม่เยอะไม่น้อยนะแต่มาให้เราน้อยจริงไม้มี10อันเองเหรอบ้าเอ้ยเราจะฟันไม้เราเดินไปฟันหญ้าสุดยอดขวานเราคือมานึกๆดูแล้วนะครับก็นึกถึงแต่ก่อนนะที่แบบเฮ้ยพี่โกงต้นไม้แล้วถ้าจะโกงต้นไม้โกงอย่างอื่นดีกว่าไม้เนี่ยจำได้เลยนะว่ามีคนเคยหาว่าพี่นี่ไปโกงต้นไม้นะพี่ทำแปลนบ้านอ่ะพี่โกงต้นไม้มาทำแน่เลยนะต้นไม้พี่โคตรเยอะเลยคือผมแบบก็ตัดต้นไม้ให้เยอะนะผมไม่เห็นมีไอ้ต้นไม้เท่าพี่เลยนะครับแล้วแบบถึงขนาดเอามันไล่เล่นให้ดูเลยนะบอกตรงนี่ขำเตียงอยู่ก็ไปบ้าจี้ตามน้องๆตามเด็กๆเขาอ่ะนะยังคมอยู่หมายถึงขวานนะไม่ได้หมายถึงพี่กลับบ้านเราไม่เลี้ยวรออยู่เพลงนี้ชอบร้องตอนทำผิดนะครับตอนเป็นเด็กใช่เลยเพลงนี้แล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเนี่ยไม่เลี้ยวรออยู่ใครมันจะไปอยากกลับบ้านนะไม่เลี้ยวรออยู่ตรงนี้มีแอร์ดรอปนะครับสามารถดูแอร์ดรอปได้นะก็จะได้พวกเตาพวกแอร์ดรอปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
โอกาสนะครับปลูกต้นไม้ฮะเราเป็นพวกรักต้นมงต้นไม้ไงมันจะได้สวยงามมันจะได้สร้างออกซิเจนให้เราอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับที่ปรับภาพสูงนะเป็นไงไม่ได้เล่นนานยังดูเพลินอยู่ฮะในส่วนของลายการวิ่งลายการเล่นเนาะอ่าฮ่าบอกเลยว่าเวียนหัวฮะอีกคนเล่นแต่เวียนหัวจะอ้วกเฮ้ยเราเจอเรสโตนไอ้ต้นไม้ต้นนี้บังเกกะอย่างแรกเลยต้องทำเบ็ดก่อนป่ะนะครับทำเบ็ดตกปลานะครับต้องการกระดูกปลาใช่ไหมเราหือบอกเลยว่าช่วงนี้รวยอู้ฟู่จัดทองทองนะครับดูเรามีอะไรเก็บไว้ในคลังบ้างอ่าฮะก็อ่าฮะมีเลสมียินโลโอ้มีเยิ้มกันเนี่ยมีไข่โง่ๆนะครับซิเดียนนะครับเป็นไลคิตันปะโอ้โนโคตรโหดมันกระโดดทีบฮะเกี่ยวกันไหมต้องการสีฟ้านี่แบบอย่างเยอะเราต้องการหนามนะฮะสักอันนะเพื่อประคองป้อมไว้นะไม่ให้ใครมาตีป้อมเราโอเคกระดูกยังไม่อัพเพิ่มเติมนะครับก็หมายถึงกับดักหนามนะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะยังได้เหมือนเดิมได้เท่าเดิมอัพจากกระดูกมาโอเคสวยนะครับตรงนี้น้ำยาท่านบูชาน้ำยาน้ำยาท่านบูชาน้ำยาม่วงฮัลโหลคราฟกันตรงไหนวะเนี่ยคราฟกันกับเบดเมนต์เดิมปะเบดเมนต์เก่าไหมใช่เหรียญน้ำยาม่วงใช้เห็ดติมม่วง5กระดูก30กระดูกปลาครับโอเคน่าจะเริ่มไร่เก็บรายเห็ดม่วงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องซ่อมขวานด้วยนะเห็ดม่วงใช่ไหมของจะพังไอ้จ้าหลบได้เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะถึงจะคาบกองไฟอยู่ก็เถอะเห็ดม่วงเห็ดม่วงอยู่ไหนฮัลโหลเห็ดม่วงเห็ดม่วงจังผมนี่เศร้าใจเลยฮะมงไม่เจอเห็ดม่วงสักทีแต่เราเจอยินโลสต้นโอ้กรีนสโตนก็อยู่นี่ด้วยฮะอยู่ไหนเอ่ยโอเคได้ทีละจิ๊กสองจิ๊กครับบ้าบอจิ้มแมวจัดฝนตกอยู่ไหน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 เอ้ยจิ้มไม่ถูกทางบ้าบอดโอเคได้ละโอเคคือชีวิตต้องอนาถอนาถาขนาดไหนเฮ้ยเราเจอเห็ดม่วงแล้วหนึ่งอันนะฮะเอานี่เลยเรสโตนนี่ทุบน้ำมันนี่เห็ดม่วงหายยากนักเห็ดม่วง5หรือเห็ดม่วง10เอาเวรกรรมลืมตัวเดย์กลับไปเอากรีนสโตนนะคือเราไม่รู้ไงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเล่นไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็เลยเจออะไรก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะนี่ไม้หมดนะครับฐานยังเหลือฐานยังเหลือโอเคเช้าพอดีต้องเอาของไปซ่อมแล้วเราโอ้เจอเห็ดม่วง2อันพร้อมกันเลยกำลังจะบ่นเลยว่าทำไมเราถึงไม่เจอเห็ดม่วงบ้างเอ้าเวรกรรมกลายเป็นเห็ดย่างกินได้มั้ยกินได้เฉย
ต้องซ่อมโอ้เจอเห็ดมุมละเดี๋ยวกลับบ้านไปซ่อมมาเสียนดูว่าทางกลับบ้านเราจะได้อีกสักดอกไหมมาลุ้นกันนะครับฮัลโหลสวัสดีแมงมุมสวัสดีหมูสวัสดีหมาสวัสดีทุกตัวแต่อยากจะบอกแกไม่ได้กินเราหรอกเรานี่เฟี้ยวฟ้ามากในเกมนี้โคตรรื่นไหลนะเอลนี่ 4G จัดๆฮะไม่เจอจริงดิโอเคกินสโตนนะเก็บไปแป๊บเดียวครึ่งวันครึ่งวันไวจัดฮะไม่มีอะไรเลยอันนี้หินสีเขียวหินสีแดงหินสีเหลืองนะครับเขียวเหลืองแดงเลยจัดมาเลยเพื่อนเขาอยากได้แล้วก็จัดไปเปฮะอย่างเปรโอ้โหคนรวยตรงนี้ไหนขอเช็คดูทีเป็นเห็ดม่วง5นะครับฉะนั้นเราต้องการเบ็ดตกปลาใช่ไหมนะครับยายแมงมุม2เรามียายแมงมุมอ่ะครับมาครับมาโอเคก็เดี๋ยวเราแวะตกปลากันนิดนึงต้องกดค้างไว้ใช่ไหมนั่งตกปลากันทำไมหนวดเขาเฟิร์มงั้นน่ะได้ปลาไอ้ปลากระป๋องก็บ้าได้เป๊ปซี่ได้อะไรที่มีประโยชน์บ้างมั้ยเนี่ยขอของมีประโยชน์หน่อยครับให้ตายเถอะจะโอ้โหได้เป็ดขอดูเป็ดหน่อยดูซิวชิ้นที่3จะได้อะไรมันจะมืดละประเด็นโลโอ้ได้เป็ด2ตัวจริงๆเป็ดนี่หายากมากนะครับเพราะว่าราคามันแพงนี่เลยขอดูเป็ดหน่อยนี่เป็ด2ตัวกองอยู่บนโต๊ะเป็ดย่างฮะสบายแล้วทีนี้ให้ตายเห็ดม่วงขาดนะครับแล้วก็ไม้ใช่ไหมไม้ถ่านขาดไม้ขาดทุกสิ่งทุกอย่างขาดแม่ตังจะกินข้าวแต่เราไม่ขาดความพยายามอ๋อนี่ธรรมดาตอนแรกว่าจะไปเล่น ML สักหน่อยก่อนนอนอิเชอะหลบได้เห็นเจ้าหมูทองหมูทองนี่ไงหมูทองก็ตัวขาดได้อย่ามองหน้าอย่ามองหน้าผมเกี้ยวกลาดช่วยดิตัดไม้ยับนะฮะบอกตรงโอเคเริ่มจะสมดุลแล้วของหมดถ่านหมดไม้หมดเลดสโตนเอาดีไหมเนี่ยเยอะอยู่นะไม่ได้กินบอกเลยระดับนี้ไม่ได้กินผมหรอกมันแอมบอกเลยอย่ายึกยักนะกวาง
คือแค่ซอมบี้นี่ก็หนียากไงถ้ากวางจะเอาได้อีกนี่ชีวิตข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งบ้างลำบากหนักหนาอยู่ไหนเอ่ยเลสตอนเรียบร้อยปุ๋ยทีเดียวก็แตกไม่ไหวก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากดูต่อนะแล้วเพราะมันจะต้องทำน้ำยาม่วงมันจะต้องเก็บของนะครับต้องรีแมปเก็บของหาโอ้ทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะถ้าจะกดฮาร์ดโหมดนะครับก็ใครที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชมเก่าๆนะก็ขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามกันมาจนขนาดนี้นะครับเนาะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพี่ในวันนี้นะฮะยังไงก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะฮะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับนะเราจะได้เติบโตไปด้วยกันให้อยู่ไปด้วยกันยาวๆนะนะถ้าเราไม่ช่วยพี่เนี่ยพี่ก็ไม่มีนะครับเขาเรียกว่าไม่มีกำลังใจจะทำออนดิโปรทพิษอ่ะก่อนไปเดี๋ยวขายเป็ดให้ดูขายเป็ดตัวละ100เหรียญทองเป็นไงโคตรแพงคือมันดรอปยากมากนะจริงๆขี้ด้วยก่อนไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาขนาดนี้แล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าคิดถึงกันหรือเปล่าฮะว่าอยากให้ทำอะไรต่อฮะอยากจะดูต่อไหมนะครับถ้าคลิปนี้นะครับ50ไลค์นะครับเดี๋ยวจะลง EP ต่อไปให้นะถ้าไม่ถึงก็รอจนกว่ามันถึงนั่นแหละนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมฮะอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้ก็ยังมีบอสในถ้ำเนาะที่พี่ยังไม่เคยลงไปเจอมาสักทีนะก็คือแบบตามหาแหละแต่ยังไม่เจอนะยังไงก็มีอะไรให้ยังเหลือทำอยู่บ้างนิดหน่อยฮะก็ไม่ไหวแล้วครับพูดมาโคตรนานแบตจะหมดนี่ให้ดูก่อนจะไปนะ 12% ฮัลโหลนะก็บ๊ายบายแล้วครับ